หมายเหตุประเภทไทยในสัปดาห์นี้นะคะพบกับแฟกต์แล้วก็พี่แขกสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของความหลากหลายในสังคมแล้วก็ความหลากหลายในโฆษณาคือมันมีคำนี้ไงพหุวัฒนธรรม multiculturalism ซึ่งคำนี้ด้วยตัวของมันเองเนี่ยก็เป็นประเด็นถกเถียงว่ามันมีได้จริงหรือเปล่า เวลาที่คุณบอกว่าสร้างสังคม inclusive มีความหลากหลายยอมรับทุกคนดีเบตใหญ่มากก็คือสมมุติว่ามันมีความหลากหลายในความเป็นชนกลุ่มน้อยในศาสนาในอาหารในความเชื่อที่มัน against หรือที่มันไม่เป็นมิตรต่อหลักการสิทธิมนุษยชนเช่นการอนุญาตให้มีภรรยาได้หลายคนของหลายๆศาสนารวมถึงอนุญาตให้มีสามีได้หลายๆคนของบางเผ่าบางศาสนาอย่างเงี้ยสำหรับโลกสมัยใหม่ซึ่งยึดถือในสังคมที่เรียกว่า civilized ของความหมายของโลกโมเดิร์นปลายศตวรรษที่19เป็นต้นมาว่าครอบครัวจะต้องประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกแล้วก็การแต่งงานทำได้ทีละครั้งไม่สามารถเป็นพหุภรรยาหรือพหุสามีได้หรือการที่บางศาสนาหรือบางความเชื่ออนุญาตให้ผู้ชายหรือพ่อเป็นเจ้าของชีวิตของทุกคนในครอบครัวดังนั้นจึงสามารถเอาลูกอายุ8ขวบ9ขวบไปเป็นชายบรายหรือเป็นเจ้าสาววัยเด็กได้อันเนี้ยแล้วเวลามันไปอยู่ทีนี้โลกในที่มันเกิดการสงครามแล้วเกิดการอพยพอะค่ะเกิดการย้ายถิ่นฐานมันก็จะมีคนจากตะวันออกกลางคนจากซีเรียคนจากแอฟริกาคนหลายศาสนาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคลื่นถาโถมเข้าไปในยุโรปซึ่งยึดถือคุณค่าของหลักการสิทธิมนุษยชนสากลก็ต้องไปเจอกับทำไมพ่อใช้อำนาจกับคนในครอบครัวขนาดนี้ทำไมพ่อกดขี่บังคับลูกสาวขนาดนี้ทำไมผู้ชายซึ่งมาจากโลกอีกใบหนึ่งอะออกมาเดินบนถนนในยุโรปแล้วเจอผู้หญิงใส่เกงขาสั้นก็รู้สึกแบบผู้หญิงพวกนี้เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ทำอะไรตามหลักการศาสนาอะไรที่เราเชื่อแล้วเกิดการดักทำร้ายหรือหลายๆกรณีเกิดการข่มขืนก็มีแล้วก็เกิดคอนฟลิกต์เกิดเทนชันที่ใหญ่มากหรือแม้กระทั่งผู้หญิงในบางกรณีค่ะก็มีผู้หญิงหลายๆคนที่เป็นผู้ลี้ภัยใช่ไหมคะมาจากประเทศจากแถบแอฟริกาแล้วก็เข้ามาอยู่ในเนเธอร์แลนด์หรือในหลายๆที่แล้วพอเขาซึ่งเคยอยู่กับวัฒนธรรมที่เจอการคลิกเจอการอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยหลักการของโลกตะวันตกอ่ะมันดีกว่าหลักการของที่บ้านเขาแต่เขาก็มาเจอกับคนในโลกตะวันตกที่บอกว่าเราต้องพยุงความหลากหลายความเชื่อเอาไว้ในขณะที่เขาอ่ะไปรณรงค์หรือทำมูฟเมนต์ที่จะให้ยกเลิกบางความเชื่อบางคุณค่าในชนเผ่าของเขาหรือในความเชื่อในวัฒนธรรมของเขามันก็จะเกิดการดีเบตขึ้นว่าเฮ้ยตกลงไอ้พหุวัฒนธรรมเนี่ยมันมีลิมิตของมันด้วยหรือเปล่าแล้วยอมรับเนี่ยยอมรับถึงขั้นไหนในขอบเขตไหนและไอ้ที่จะไม่ยอมรับเนี่ยมันต้องใช้เกณฑ์อะไรใช่ในการที่จะอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือในอาร์กิวเมนต์ที่อัฟกานิสถานซึ่งมันมีเพลย์บอยเพลย์บอยคือเพลย์วิธบอยคือมีการตกค้างของมรดกการมีการใช้เด็กชายมาเอนเตอร์เทนมาเป็นเครื่องเอนเตอร์เทนซึ่งมันอาจจะไม่ไปไกลถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่ก็คือจะเอาเด็กผู้ชายอ่ะมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็มาเต้นรำมาสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชายสูงวัยที่มีปาร์ตี้กันแล้วก็เป็นผู้ชายเหล่าผู้มีอำนาจแล้วนักสิทธิมนุษยชนก็มองว่าเฮ้ยนี่มันละเมิดสิทธิเด็กแต่ทางกลุ่มที่เขา practice อันเนี้ยเขาก็บอกว่านี่เป็นวัฒนธรรมของเราทำมาเป็นพันๆปีแล้วเรามีเด็กชายที่มีฟังก์ชันในการสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชายแก่คือทีนี้มันก็เลยข้อถกเถียงว่าเฮ้ยแล้วพหุวัฒนธรรมเนี่ยมันลิมิตของมันเวลาที่มันมาเจอกับหลักการสิทธิมนุษยชนมันจะแค่ไหนนั้นก็หนึ่งแล้วนะคะว่าท้ายที่สุดเวลาเราพูดว่าพหุวัฒนธรรมหรือ multiculturalism เนี่ยมันฟังดูสวยงามก็จริงแต่มันมีด้านที่เป็น problematic หรือเป็นปัญหาของมันอยู่แล้วก็มันก็มีจะมีอีกด้านหนึ่งที่วันนี้เราจะมาคุยกันนะคะแต่ก็คือคุยเรื่อง multicultural marketing หรือ advertising ซึ่งสิ่งที่เราเพิ่งเจอแล้วเราเอามาคุยกันนี่คือมันมีโฆษณาอันนึงของ L'Oreal ที่เขาไปโฆษณาใน
ถ้าจะไม่ผิดนะจะเป็นประเทศมาเลเซียก็คือเป็นโฆษณาแชมพูที่ใช้พรีเซนเตอร์ที่เป็นผู้หญิงสวมฮิญาบคือไม่เห็นผมเลยแต่ว่าโฆษณาแชมพูสระผมอะซึ่งเรารู้สึกว่าเออนี่มันจริงๆแล้วมันดีหรือมันไม่ดีกับการที่เราทำโฆษณาบางอย่างออกมาเพื่อกลุ่มคนนับถือศาสนาอันนี้ก็คือในกรณีนี้คืออิสลามแต่ว่ามันไม่ได้บ่งบอกถึงอะไรของสินค้าเลยแล้ว point ของมันคืออะไรแต่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่คนชื่นชมกันมากว่าโอ้โหลอเรียลแบบก้าวหน้ามากอ่ะคือปกติอ่ะเวลาเราดูโฆษณาแชมพูจะต้องเห็นผมสลวยแล้วก็ปลอมใช่ไหมคะเพราะกว่าที่จะทำโฟโต้ช็อปให้ผมมันสลวยออกไปขนาดนั้นเนี่ยมันต้องมันคือมันไม่มีวันที่ผมในความเป็นจริงของใครจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ radical มากเป็นสิ่งที่ก้าวหน้ามากที่สุดเลยของลอเรียลแล้วเขาก็มีสโลแกนประมาณว่าเออสิ่งที่คุณใช้แล้วคิดแล้วดีอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องให้คนอื่นเห็นก็ได้ซึ่งมันได้หลายมิติเลยนะได้มิติว่าเราไม่ค่อยเห็นผู้หญิงมุสลิมในงานโฆษณาซึ่งปกติเนี่ยโฆษณามันเป็นผู้ร้ายอยู่แล้วด้วยตัวของมันเองว่าโฆษณาเนี่ยมักจะเอาผู้หญิงมาเป็นวัตถุทางเพศโฆษณามักจะชักจูงให้ผู้หญิงลุ่มหลงในความงามอันฉาบฉวยใช้เงินใช้ทองไปกับความงามที่เปลือกนอกแล้วก็ขายเรือนร่างผู้หญิงขายเรือนร่างของผู้ชายต่างๆนานาเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่คนในวงการโฆษณาก็ชื่นชมมากว่าโอ้โหสามารถโฆษณาแชมพูโดยไม่ต้องแคร์ด้วยว่าจะต้องให้เห็นความสลวยของเส้นผมและยังมีมิติของความเป็นนี่แหละค่ะ multicultural marketing คือ inclusive คือสามารถเอาคนในหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายใบหน้าหลากหลายเสียงเข้ามาเป็นงานโฆษณาสร้าง awareness หรือสร้างการตระหนักรู้ว่าเฮ้ยในโลกนี้ไม่ได้มีแค่ผู้หญิงผมขาวเอ้ยผู้หญิงผิวขาวผมบลอนด์หรือผู้หญิงแบบผิวกระเบื้องผมดำเป็นเงาแบบที่เราคุ้นเคยกันแล้วผู้หญิงสระผมก็เพื่อความสะอาดความหอมของตัวเราเองเราไม่ได้สระผมเพื่อจะไปโชว์ใครไม่ต้องไปอ่อยผู้ชายด้วยการสยายผมแบบนั้นแต่ก็มีคนตั้งคำถามขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยมาร์เก็ตติ้งก็คือมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งก็ต้องขายของสิมาร์เก็ตติ้งก็ขายของและสิ่งที่เขาขายได้มากกว่าแชมพูคือเขาขายภาพลักษณ์ของแบรนด์ซึ่งยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าแชมพูซึ่งก็จะคล้ายๆกับที่ Dove ชอบทำคือ Dove ก็จะใช้พรีเซนเตอร์เป็นผู้หญิงแบบ next door หรือคนหน้าตาธรรมดาหรือเป็นลุงเป็นป้าเป็นคนแก่เป็นผู้สูงวัยแล้วก็เป็นคนไม่แต่งหน้านี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสร้างความหลากหลายแต่มันก็จะมีอีกคำถามหนึ่งว่าเฮ้ยการที่ผู้หญิงไม่ได้โชว์ผมโชว์ผิวเนี่ยถ้ามองจากมุมมองที่เราคุยกันตะกี้ค่ะมองจากมุมมองของหลักการสิทธิมนุษยชนตะวันตกที่มองว่าผู้หญิงควรจะมีสิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกายของตัวเองเช่นการโชว์ผมโชว์การไปบังคับให้ผู้หญิงปิดผมปิดผิวเนี่ยมันไปขัดแย้งกับหลักการสากลหรือเปล่าแต่เราจะไม่ไปแตะจุดนั้นเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอ่อนไหวมากๆแต่เราตั้งข้อสังเกตว่าเวลาที่เราแต่ทั้งหมดนี้ค่ะทั้งหมดนี้มันจะนำมาสู่การคุยกันในช่วงต่อไปของเราว่าเราจะมอง multicultural marketing แล้วเดี๋ยวเราจะหันกลับมามองสังคมไทยว่าเฮ้ยเรามีสิ่งนี้ในงานโฆษณาบ้านเราหรือเปล่ากลับมาติดตามกันค่ะค่ะในเบรกที่2นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ multicultural ว่าจริงๆแล้วในโฆษณาไทยเราได้เห็นอะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มันจะมีเรื่องของ multicultural เรามักจะเห็นจากแบรนด์ที่เป็นของอเมริกาหรือไงเพราะว่ามันเป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็มีผู้อพยพเข้าไปมากมีทั้งคนขาวมีทั้งคนแอฟริกันอเมริกันมีฮิสแปนิกมีเอเชียนเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเขาก็บริษัทต่างๆเขาก็พยายามที่จะ include ให้แบบเหมือนเปิดฐานลูกค้าของตัวเองว่าเออไม่ได้มีแค่คนขาวนะคุณมีคนอื่นๆในสังคมแต่อย่างในสังคมไทยเนี่ยเรามองเห็นไหมอ่ะ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่างๆในโฆษณาอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนี่ย้อนกลับไปดูว่าไอ้ multiculturalism ซึ่งมันเป็นเทอมทางสังคมศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วก็มีความเป็นการเมืองที่จะต่อต้านการกีดกันสีผิวเพศชนชาติต่างๆแล้วจุดเริ่มต้นของมันถ้าเก่าที่สุดเนี่ยสำหรับเท่าที่แขกจำได้ก็คือเบเนตองที่ใช้นางแบบแบบหลายสีผิวเชื้อชาติมากแล้วก็เบบี้ไมล์ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเวลาโฆษณาแป้งเด็กแชมพูเด็กต่างๆก็จะมีแต่เด็กผิวขาวหมดเลยน่ารักน่ารักเป็นตุ๊กตาผิวขาวอมชมพูใช่ทีนี้เบบี้ไมล์ก็เริ่มมีเด็กผิวดำมีเด็กผิวสีคือมีเด็กหน้าตาอันหลากหลายเพราะฉะนั้นเขาก็มองกันก็มีคนเขียนงานวิจัยนี้ออกมาเยอะแยะไปหมดเลยแหละว่าเฮ้ยไอแนวคิดผ้าหุวัฒนธรรมที่เข้าไปอยู่ในมาร์เก็ตติ้งงานการตลาดแล้วก็งานโฆษณาเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่แบบทศวรรษที่60แล้วล่ะแล้วมันก็ไม่ได้เริ่มขึ้นมาเพราะว่ามีความรักความเข้าใจในเชิงผ้าหุวัฒนธรรมในเชิงการเมืองแต่มันมาจากแรงผลักของการตลาดนี่แหละเมื่อมีการตระหนักรู้ว่าตายละมันมีตลาดคนผิวสีใหญ่มากที่เรายังไม่ได้ไปเอาเงินเข้ามาเลยหรือจำเมแกนได้ไหมคะที่เมแกนอ่ะเขาเขียนจดหมายไปหา CEO ของบริษัทน้ำขายน้ำยาล้างจานว่าเขานั่งดูโฆษณาแล้วทำไมไม่มีผู้หญิงผิวสีใช้น้ำยาล้างจานยี่ห้อนี้เลยใช่ไหมของเมแกนเนี่ยเขาจะบอกว่างานในครัวเนี่ยเป็นของผู้หญิงทำไมถึงไม่มีผู้ชายบ้างทำไมไม่มีคนอื่นบ้างใช่เนี่ยมันก็จะมีเริ่มมิติแบบเนี้ยก็แล้วก็จะมีคนเริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมในโฆษณาไม่เห็นมีฉันฉันเป็นคนเอเชียเนี่ยทำไมไม่เคยถูกมองเลยหรือว่าฉันไม่ใช่ลูกค้าของคุณทำไมไม่มีคนผิวดำทำไมไม่มีคนฮิสปานิกบริษัทโฆษณาทั้งหลายก็เริ่มเห็นว่าแล้วปริมาณหรือคนจีนในอเมริกาเนี่ยก็ปริมาณก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอ้าคนอยากค้าขายนะคุณอยากได้เงินนะมันก็เลยเป็นการเจอกันพอดีอะค่ะระหว่างความถูกต้องทางการเมืองกับมาร์เก็ตติ้งการตลาดและผลกำไรของบริษัทที่จะต้องบุกเบิกตลาดใหม่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แรงขับเคลื่อนของ political correctness ล้วนๆแต่เป็นเรื่องทุนนิยมเรื่องผลกำไรเรื่องการขยายตลาดและฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าไม่มีอำนาจไหนจะใหญ่เท่ากับอำนาจลูกค้าเนี่ยหรือกำลังซื้อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงในกรณีของอเมริกาเพราะอย่างในอเมริกาเองอ่ะโดยเริ่มแรกเลยอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเปิดปึ้งขึ้นมาแล้วเป็น multicultural มันในช่วงเริ่มแรกอ่ะก็คือเป็นการเอาคนผิวสีคนผิวดำเนี่ยเข้ามาแต่ถามว่ามีคนเอเชียมีคนในฮิสแปนิกไหมมันไม่มีมันเพิ่งมามีตอนช่วงที่เขาเพิ่งมาดูเดโมกราฟิกมาดูประชากรของประเทศของเขาอ่ะว่าเอ้ยมีการคาดการณ์นั้นว่าในอีก10ปี20ปีอ่ะคนฮิสแปนิกจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบ 30% หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากถ้าคุณไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอย่างไรไปเข้าถึงฐานลูกค้าได้ตั้งแต่วันนี้คุณอาจจะเสียลูกค้าไปให้กับแบรนด์อื่นๆแบรนด์ใหม่ๆที่เขาไปดึงดูดกลุ่มลูกค้านี้มาเพราะฉะนั้นไอ้ลัทธิพหุวัฒนธรรมนิยมในงานมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องตัวเลขของการทำกำไรล้วนๆเลยคือนั่งดูเลยแหละว่าใครคือผู้มีกำลังซื้อที่ใหญ่ที่สุดแล้วเราก็เริ่มทำการตลาดกับสิ่งนั้นไปเลยทีนี้พอหันกลับมามองเมืองไทยเราจะเห็นเลยว่ามีมิติของพหุวัฒนธรรมนิยมในงานโฆษณาน้อยอย่างไม่น่าเชื่อน้อยอย่างไม่น่าเชื่อนี้นะคะเมื่อเทียบกับเร็วๆนี้ไม่ใช่เร็วนี้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้โฆษณาของธนาคารอันหนึ่งที่อังกฤษก็เริ่มไป
เจาะตลาดกลุ่มเกย์และเลสเบี้ยนที่อยากจะรับลูกบุญธรรมซึ่งในกระบวนการรับลูกบุญธรรมเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะมากเขาจึงเปิดโปรเจกต์เงินกู้สำหรับการจะเริ่มรับลูกบุญธรรมของคู่เกย์และเลสเบี้ยนหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องไปทำเด็กหลอดแก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันต้องใช้เงินเยอะเราหาเงินไม่ได้หรอกก้อนใหญ่ๆภายในคราวเดียวเราอาจจะต้องไปกู้เหมือนกู้ซื้อบ้านก็เปิดมาเลยว่านี่ธนาคารเราเนี่ยจะเริ่มให้กู้ในแพลนนี้แล้วนะแล้วพอแขกย้อนกลับมาเนี่ยหนึ่งแขกก็สงสัยว่าทำไมจึงไม่มีพหุวัฒนมิติพหุวัฒนธรรมนิยมในสังคมไทยเลยในงานโฆษณาหรือบริษัทเอเจนซี่โฆษณาทั้งหมดเนี่ยได้ไปดูเดโมกราฟิกแล้วได้ไปดูในแง่ประชากรศาสตร์แล้วว่าเหล่ามายนอริตี้หรือคนกลุ่มน้อยพวกนี้มันน้อยจริงมันไม่มีกำลังซื้อมากพอที่จะวางแผนการตลาดจนกระทั่งสามารถทำโฆษณาที่มีมิติแบบ inclusive มาได้อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานที่หนึ่งนะคะว่าไม่มีกำลังซื้อจริงแต่ข้อสงสัยของแขกก็คือว่าในเมืองไทยเนี่ยซึ่งมีคนภาคเหนือคนภาคอีสานคนภาคใต้อันมีอันเป็นคนกลุ่มน้อยต่างๆมันไม่เชิงเป็นคนกลุ่มน้อยนะอย่างคนอีสานเนี้ยเขาก็มีไลฟ์สไตล์อีกแบบนึงมีการกินอีกแบบนึงมีความบันเทิงอีกแบบนึงมีธุรกิจหมอลำอันยิ่งใหญ่แล้วก็มีเม็ดเงินมหาศาลแต่เราไม่เคยเห็นนะในการทำโฆษณากระแสหลักอ่ะเป็นแค่ในกรุงเทพหรือในเมืองใหญ่คือโฆษณาที่เป็นกระแสหลักที่ดูกันทั่วประเทศเนี่ยเราไม่เห็นมิติทางวัฒนธรรมเหล่านี้ถ้าจะเห็นก็เห็นเป็นความขบขันเห็นเป็นความตลกเห็นเป็นไม่ได้เห็นเป็นเมนอะไม่ได้ถูกนอร์มาไลซ์ว่าเฮ้ยนี่มันคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมบริโภคที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วคนที่กินผงชูรสในเมืองไทยเนี่ยก็คือคนภาคเหนือภาคอีสานนะกินเป็นผู้บริโภคผงชูรสที่ใหญ่มากแขกก็ยังไม่เคยเห็นอาจิโนโมโตะอ่ะที่จะไปแบบโหนี่คือฮีโร่ของเราอ่ะนี่คือลูกค้าที่สำคัญที่สุดของเราเพราะฉะนั้นเขาต้อง play the significant role ในโฆษณาของเราแต่ปรากฏว่าโฆษณาคันนอนและผงชูรสก็ยังอยู่คอนโดซึ่งคนพวกแล้วก็เป็นคนชั้นกลางแล้วก็ดูมีการศึกษาดู sophisticated คนพวกนี้ไม่กินคันนอค่ะคนกินคันนอคนแถวบ้านดิฉันอันนี้เป็นสิ่งที่ใครตั้งคำถามว่าแม้กระทั่งดูเรื่องกำลังซื้อคนที่เป็นกำลังซื้อของสินค้านั้นจริงก็ยังไม่ใช่คนที่ถูกเลือกมาเล่นเป็นบทบาทหลักแต่มันเป็นอาจจะเป็นในแง่ที่ว่าเขาไม่ได้มองมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดแบบในอเมริกาหรือเปล่าอันนี้เราคิดแทนเขานะว่าเธอเป็นคนกรุงเทพเธอก็เลยไม่รู้สึกว่าเห็นชัดแต่ถ้าพี่เป็นคนภาคเหนือหรือคนภาคอีสานเนี่ยพี่จะรู้สึกอึดอัดมากเลยว่าทำไมในโฆษณาสินค้าทุกอย่างในเมืองไทยอ่ะมันเป็นคนกรุงเทพแล้วเป็นลูกจีนถ้าไม่ลูกจีนก็เป็นลูกครึ่งหมดเลยแล้วราวกับว่าเฮ้ยในเมืองไทยมีแต่คนหน้าตาแบบนี้เรามองอีกแง่นึงว่าคือโฆษณามันอาจจะเหมือนละครไปเลยก็ได้นะที่แบบว่าคุณไม่ได้การความเป็นจริงอ่ะเพราะว่าเราก็จะเห็นคนที่เป็นลูกครึ่งเยอะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในประเทศไทยมันไม่ได้มีคนเป็นลูกครึ่งเยอะขนาดนั้นแม้แต่ในกรุงเทพเองอันนี้ก็ฟังขึ้นแต่ถ้ากลับย้อนกลับไปที่อเมริกาหรือยุโรปคือถ้าบอกว่าไม่ต้องการความเป็นจริงแต่ต้องการภาพฝันแบบอเมริกันดรีมเราไม่รู้ไงว่าแนวคิดของคนที่ทำโฆษณาในอเมริกากับคนที่ทำโฆษณาในไทยแต่มีความคิดเหมือนกันไม่แต่ที่เราดูตะกี้เขาดูเลยนะว่าเดโมกราฟิกเป็นยังไงแล้วกลุ่มลูกค้าของเขาอะคือใครแล้วก็เจาะไปตรงนั้นแล้วเขาก็ทำนั่นแปลว่าคนที่ทำโฆษณาหรือเอเจนซี่โฆษณาในเมืองไทยอะยังไม่เห็นใบหน้าของลูกค้าที่แท้จริงของตัวเองอะแล้วก็ยังคิดแต่เรื่องการสร้างภาพฝันอันสวยงามให้กับกลุ่มลูกค้าคือใครกินผงชูรสใครกินคะนอนึกออกปะแล้วสมมุติว่าเรามี4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเขาเป็นมุสลิมนะเขากินอาหารฮาลาลนะเขาก็คือฐานลูกค้าที่ใหญ่มากเขาคือผู้มีกำลังซื้อเขาคือผู้บริโภคที่ very powerful แต่เวลาที่เราดูโฆษณาสินค้าตั้งแต่สบู่แชมพูยาสีฟันผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มคือของเบสิกในบ้านเนี่ยเราก็ยังไม่เคยเห็นใบหน้าของคนเหล่านั้นเลยเราก็ยังจะเห็นใบหน้าเป็นอมวยอตีเป็นลูกจีนกรุงเทพนี่แหละในโฆษณาเหล่านั้นหรือไม่ก็เป็นลูกครึ่งอยู่ดีอันนี้คือสิ่งที่แข็งงงว่าไม่ต้องมอง political correctness นะคะมองแค่ว่าเฮ้ยใบหน้าของผู้บริโภคของคุณเป็นใคร
คุณยังไม่เห็นไม่ต้องนับว่าคุณจะเห็นเกย์ไหมเห็นเลสเบี้ยนไหมคือคุณเอากระเทยมาโฆษณาก็ต้องเป็นกระเทยแบบเป็นผู้หญิง completely เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงแบบคุณปอยตีชดาคือผู้หญิงมีมดลูกอย่างเรายังเป็นผู้หญิงได้ไม่เท่าคุณปอยอ่ะหรือก็ต้องเป็นกระเทยในสเตอริโอไทป์คือเป็นกระเทยตลกเป็นกระเทยกล้าพูดเป็นกระเทยที่จัดจ้าน outspokenอะไรแบบนั้นก็คือเป็นภาพสโตรท้ายหรือไม่ก็เป็นคนชนบทอันเอ็กโซติกแล้วไม่ต้องพูดถึงว่ามีมายนอริตี้อื่นๆอีกเช่นมีแรงงานต่างด้าวแรงงานไทยใหญ่พม่าอะไรจำนวนมากซึ่งกำลังซื้อมหาศาลมีกำลังซื้ออันยิ่งใหญ่มากและมีแบรนด์ลอยัลตี้หนักมากเราไม่เคยเห็นคนเหล่านี้ในมาร์เก็ตติ้งในการทำมาร์เก็ตติ้งของไทยสิ่งนึงที่น่าสนใจคือเราเคยทำรายการเกี่ยวกับอาเซียนแล้วเคยไปคุยกันน่ะเขาบอกว่าอย่างคนพม่าหรือว่าไม่ใช่แค่คนพม่าคือแบบว่าคนไทยใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีแบรนด์ลอยัลตี้สูงมากซึ่งอย่างขนมเนี่ยมีแบรนด์นึงที่เขาจะไม่ซื้ออย่างอื่นเขาจะซื้อแค่แบรนด์เนี้ยเพราะว่าเขาชอบแบบนี้ต่อให้มันมีอะไรที่มันคล้ายกันแต่ว่าเขาได้ลอยัลตี้กับเขาได้ลอยัลกับยี่ห้อนี้ไปแล้วอะแต่ปรากฏว่ายี่ห้อเหล่านี้ไม่ได้ไปมองเห็นว่าเขาเป็นคนที่ซื้ออ่ะเลยอ่ะนี่ก็น่าแปลกนะคะว่าแม้กระทั่งเรามองเรื่องพหุวัฒนธรรมนิยมในงานโฆษณาซึ่งมันไม่ได้มีมิติความถูกต้องทางการเมืองอะไรหรอกทั้งหมดเนี่ยเขาก็ทำเพื่อ reputation ของแบรนด์ทำให้แบรนด์เขาดูดีดูมีสร้าง awareness ว่าเขามองเห็นความหลากหลายนู่นนั่นนี่แล้วเขาก็เห็นว่านี่เป็นกลุ่มที่มีพลังซื้อมหาศาลแล้วมันก็เลยทำให้เกิดใบหน้าหลากหลายในงานโฆษณาแต่ในเมืองไทยเนี่ยแปลกมากจริงๆว่ามันค่อนข้างเป็น homogeneous ค่อนข้างเป็นแบบพันเป็นชาติพันธุ์เชิงเดี่ยวหนักมากในงานโฆษณาแต่ละว่ามันอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งคือเขาตีโจทย์ไม่แตกด้วยซ้ำอะว่าลูกค้าของเขาเนี่ยเดี๋ยวทำหน้าหงิกทำว่าคนทำงานโฆษณาเมืองไทยควรจะต้องไปเรียนสังคมวิทยามากกว่านี้หรือต้องใช้นักสังคมต้องใช้บริการนักสังคมวิทยามากกว่านี้เพราะว่าในศาสตร์ไอ้พวกที่เป็นแบบว่าทำยังไงแบรนด์ถึงจะมีความเป็นพหุวัฒนธรรมมากขึ้นอะส่วนใหญ่ที่เราอ่านมาทุกอย่างจะบอกว่าให้รู้ว่าลูกค้าของคุณน่ะเป็นใครค่ะแล้วคุณค่อยพัฒนาโฆษณาของคุณน่ะเพื่อที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเนี่ยสิ่งนี้มันคือใกล้ตัวเขามีสินค้าประเภทเดียวเท่านั้นที่รู้จักลูกค้าของตัวเองในเมืองไทยก็คือน้ำมันเครื่องกับตอนรถเป็นอะไรอ่ะเครื่องดื่มชูกำลังที่ไปสู่ทาร์เก็ตที่แบบดูใกล้เคียงที่สุดแล้วก็มีใบหน้าใกล้เคียงกับผู้บริโภคตัวจริงที่สุดก็ประมาณนี้นะคะทิ้งไว้เป็นคำถามให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการหมายเหตุประเทศไทยเราก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่